วัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับโมช่องโมมากินชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่บริเวณใกล้กับโรงเรียนขานุนะคะตำบลแสนตออำเภอขานุจังหวัดกำแพงเพชรนะคะวันนี้นะคะโมมาเจอร้านโบราณนะคะเห็นเขาบอกว่าขายมาเป็นรุ่นที่3แล้วนะคะร้านนี้เขาเปิดมา100ปีแล้วนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นแล้วก็เป็นเป็ดก็มีนะคะเห็นบอกว่าบะหมี่ทำเองเลยแล้วก็มีข้าวด้วยค่ะนั่นก็คือร้านแป๊ะอีบะหมี่100ปีนะคะจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะไปด้วยกันเลยนี่ป้ายเขาแบบใหญ่มากนะตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงเที่ยงนะคะลูกค้าเยอะมากๆเลยค่ะนี่บรรยากาศดีนะคะเดี๋ยวเราไปสวัสดีแม่ค้ากันค่ะโอเคแม่ค้าสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่โอ้โหดูจากเมนูด้านบนนะคะมีหลากหลายเมนูมากๆเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นบะหมี่ต้มยำหมูแดงบะหมี่แห้งก็มีบะหมี่เป็ดก็มีนะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดเกาเหลาเป็ดข้าวหน้าเป็ดนะคะมีหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเขาก็ปรุงนะคะใส่ใบผักนะคะแล้วก็มีนี่เหลาเป็ดของเหลาเป็ดด้วยค่ะเหลาเป็ดหลากหลายเลยดูไม่ทันเลยนะคะวิธีการเหลาเป็ดน้องเป็ดอันเนี้ยอุ้ยมาที่นี่อ่ะแบบเป็ดขายดีเนาะร้านนี้หยุดวันเสาร์เหรอคะเหมือนเป็ดเป็ดโอ้หน้าโต๊ะ130 บาทตอนเท่าไหร่ลูกน่ากินไหมขอโชว์หน่อยนะจ๊ะ1 2 3ขอบคุณค่ะอะไรนะทุกคนคะบะหมี่ที่จะทำเองนะอ๋อร้านนี้บะหมี่ทำเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูบะหมี่กันนะคะบะหมี่ทำเองเลยนะคะคือเส้นแบบเหมือนนุ่มมากเลยท่าทางจะนุ่มมากเลยนะคะเชิญนั่งก่อนนะจ๊ะไปรับออเดอร์ที่โต๊ะเนาะบะหมี่เนาะได้ค่ะที่เปิดพัดลมได้เลยค่ะวันนี้คุณใหม่ทำเป็ดมากี่ตัวคะวันนี้10ตัวจ้ะ10ตัวนะคะโอ้โหเราเป็ดเพิ่มนั่นนี่เป็ดย่าง10เป็ดพะโล้20ตัวจ้ะอ๋อเป็ดต้มเริ่ม2อ่ะค่ะโอ้โหขายดีทั้งที่เนี่ยค่ะขอเป็ดรสชาติอร่อยค่ะเป็ดพะโล้ใช่เนื้อจะเนี่ยโล้เลยนะคะอ๋อค่ะค่ะคุณโน้ตจะมีทั้งเป็ดพะโล้แล้วก็ไก่หงด้วยอ๋อเอาขายมาตัวโต้รู้หน้าที่10-30ปีแล้วค่ะโอ้โหตั้งแต่เจ้าของรับราช่วงต่อยังไม่เกินเลยโอ้โหตอนนี้ลูกชายที่5ค่ะที่นี่เขาก็ทำเป็นแบบครอบครัวนะคะใช่ค่ะเป็นเอาตัวล้วนเลยเหรอค่ะธรรมดาโลนึงเดี๋ยวโมให้ดูบรรยากาศในร้านนะคะมีน้ำตกด้วยนะนี่ค่ะลูกค้าเยอะเลยนะคะนี่เหลา50เหลา50เหมือนกันค่ะขอบคุณนะคะเป็ดจะ5อยู่ที่50บาทค่ะค่ะนี่ข้าว3เหรอข้าว3สวัสดีคุณใหม่ด้วยนะคะครับสวัสดีครับเป็นบะหมี่100ปีนี่มีที่มายังไงอะคะที่มีบะหมี่100ปีครับมาเริ่มแรกเลยจากบรรพบุรุษก่อนจากกงมาจากเมืองจีนนะครับกงมาจากเมืองจีนแล้วก็ข้ามมาอยู่ประเทศไทยก็คือว่ากงนี่จะมาลงเรือที่กรุงเทพแล้วเข้ามาอยุธยาแล้วก็มาเจอย่าที่อยุธยาจากนั้นกงกับย่าก็จะถ่อเรือขึ้นจากอยุธยาสมัยก่อนถ่อเรือร้อยกว่าปีที่แล้วเนาะถอเรือค่อยๆถอเรือขึ้นมาจนมาเจอแหล่งทำกินที่นี่คือตำบลแสนตออำเภอขานุจังหวัดกำแพงเพชรที่นี่จากนั้นก็กงก็จะประกอบอาชีพท
ทำเส้นบะหมี่ทำเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วทำเป็นก๋วยเตี๋ยวร้านต่างๆขายให้ชาวบ้านละแวกแถวนี้กินจากเริ่มแรกเลยนะครับส่วนมารุ่นที่2ก็คือเตี๋ยของผมเองเตี๋ยก็เป็นบุตรชายของกงก็คือเริ่มสืบทอดจากกงในรุ่นที่2นี่จะเป็นรุ่นที่2แล้วมากงทำมาเตี๋ยก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงรุ่นพี่ก็เป็นรุ่นที่3ก็คือว่าก็คือเห็นเตี๋ยทำแล้วเห็นกงเกิดมาก็เห็นกงแล้วกงเลี้ยงมาก็กงทำมาเลี้ยงมาคือข้าวไม่ได้กินเลยมื้อเช้าอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวเป็นข้าวเช้าประจำตั้งแต่เด็กจนโตใช่2มื้อเลยเช้ากลางวันตอนเย็นถึงจะกินข้าวใช่ใช่บะหมี่ก็ทำเองอย่างนี้ไงก็คือที่นี่ปลอดภัยไม่มีสารกันบูดไม่มีสีผสมอาหารก็คือทำเองใช่ใช่ใช่เรานึกมั่นใจเด็กๆมาที่นี่ที่ร้านก็จะแนะนำให้กินบะหมี่เยอะมันปลอดภัยไม่มีสารกันบูดไม่มีสีผสมอาหารแค่แป้งกับไข่แค่นั้นเองแล้วความพิเศษยังไงครับเส้นบะหมี่เส้นบะหมี่ของเรานะครับมันก็คือมันครั้งแรกคือไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สีแล้วเส้นจะแฮนด์เมดใช้ลักษณะใช้มือนวดอยู่เลยใช้มือนวดเดี๋ยวเครื่องอยู่เลยเนาะเดี๋ยวพี่พาไปดูเครื่องกันแหละนวดยังเป็นแบบสมัยดั้งเดิมอยู่ใช้ไม้พองยาวๆนวดจากนั้นจะมาเข้าเครื่องตัดเป็นเส้นต่างๆแล้วก็คือมีเป็นบะหมี่จากสมัยก่อนรุ่นกงก็จะเป็นแค่บะหมี่น้ำใสต้มจืดอย่างเดียวมาพอมารุ่นเตี่ยก็จะพัฒนาเป็นบะหมี่ต้มยำแต่มาเจนที่3ของพี่นี้ก็จะเป็นก็จะดำรงไว้คือต้มจืดต้มยำและตอนนี้ก็จะมาเพิ่มเป็นหมูตุ๋นแล้วก็ตอนนี้พิเศษคือซิกเนเจอร์คือเราจะเอาเป็ดเข้ามาด้วยก็คือทำเป็นบะหมี่เป็ดย่างแต่นี้จะเป็นแห้งแต่บางคนต้องการน้ำเราก็จะมีน้ำให้ด้วยแล้วก็เติมมาด้วยข้าวหน้าเป็ดแต่ตอนนี้ซิกเนเจอร์ในร้านก็คือจะกินบะหมี่เป็ดย่างแห้งอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ในร้านเลยใครมาจะต้องทานบะหมี่กันทุกคนแล้วร้านนี้เปิดวันไหนบ้างกี่โมงคะที่ร้านนะครับจะเปิดทุกวันขอหยุดวันเสาร์1วันครับเปิดกันทำการกันตั้งแต่3โมงเช้าถึง3โมงเย็นทุกวันเลยครับไปแล้วจ้ะเขาก็ช่วยกันอยู่หลายคนนะขนมไทยก็มีนะคะพวกชาอะไรก็มีอันนี้ต้นอะไรอะคะใหญ่จังเลยเป็นไซทองค่ะอ๋อกี่ปีแล้วคะเนี่ยเราจะมาโทรกับลูกชาย25ปีอ๋อ25ปีนะคะลูกชายอยู่ในท้องอ๋อโอ้โหคือแตกกิ่งล่มใบเลยนะคะเนี่ยชอบมากๆเลยค่ะบะหมี่เป็นบะหมี่แห้งยำหมูแดงนะคะบะหมี่แห้งยำหมูแดงนี่ค่ะน่ากินมากค่ะเหมือนเส้นนุ่มมากเลยค่ะถั่วจ้าพริกจ้าแล้วก็ใส่หมูแดงจ้าน่ากินอู้น่ากินมากค่ะอันนี้เป็นเป็ดนะคะไม่ได้มีนะของน้องนะเป็ดย่างไม่ใช่ไหมน้องมากินอะไรกันเพื่อกินหมูแดงแล้วเพราะว่าต้องกินข้าวหน้าเป็ดมันมีเป็ดแห้งกับข้าวหน้าเป็ดนะคะค่ะมีอะไรอีกแล้วก็เอาเป็นบะหมี่ต้มยำเป็ดเขาก็อยากกินข้าวหน้าเป็ดอ่ะก็ข้าวหน้าเป็ดกันน้องเขาก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหน้าเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะเป็ดย่างขับนะนั่งนอนนั่งนอนได้เลยนะคะยกหน้ามาดีน้องตกได้เลยเส้นบะหมี่เราใหม่สดทุกวันค่ะเส้นบะหมี่ใหม่สดทุกวันนะคะเส้นบะหมี่เวลากี่โลคะเนี่ย10ค่ะ10กิโลเลยนะคะข้าวเป็ดเลยนะน่ากินค่ะผักผักใหญ่ไปต้องกินเก่งผักใหญ่ไปนะใหญ่ไปครึ่งนึงอ่ะต้องครึ่งนึงอ่ะรอด้วยค่ะแม่นี่ค่ะขอบคุณนะคะแม่
เนื้อเป็ดด้วยต่อไปเนื้อเป็ดจ้าเนื้อเป็ดก็คุณใหม่ก็จะทำการหั่นนะคะแผนกล้อเป็ดนะคะโดยเฉพาะเลยแผนกล้อเป็ดนะคะมาแล้วใกล้ๆเลยน่ากินมากค่ะน้ำราดต่อไปน้ำราดนะจ๊ะนี่คือน้ำราดจ้ะใกล้ๆหน่อยจ้าเขาก็จะราดไปแบบนี้เลยโอเคค่ะเกาเหลาหมูตุ๋นที่ทำให้หนูเกาเหลาหมูตุ๋นแล้วก็มีข้าวใช่ไหมคะน้ำเป็ดจ้ะค่ะเป็ดใหม่กำลังทำเดี๋ยวใหม่ทำข้าวน้ำเป็ดค่ะเกาเหลาหมูตุ๋นนี่กี่บาทคะ40แต่50 50ถ้าเป็นพวกเกาเหลาจะ50อ๋อพวกเกาเหลาจะ50นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นจะ40ค่ะแม่ก็แล้วก็ทำเป็ดสับอีก1กล่องโทรศัพท์อีกเครื่องเราเลยเป็ดสับเพิ่มอีก1กล่องครับเป็ดหมูตุ๋นจ้าหมูตุ๋นโอ้นี่หมูตุ๋นนี่ค่ะน่าทานหมูตุ๋นก็จะเป็นน้ำหมูไม่ค่ะน้ำเดียวกันจะมีกระดูกเล้งอ๋อมีเล้งมันจะกระดูกหมูตุ๋นก็จะเป็นเล้งใส่ให้ด้วยค่ะโอ้โห50บาทแต่ก็เยอะค่ะไม่ธรรมดาเลยแม่เยอะมาก50บาทค่ะไม่ได้ว่าทำใน YouTube อย่างทำขายอย่างแบบนี้แบบนี้หมดเลยนะแม่นะค่ะน่ากินมากแล้วแบบนี้ค่ะต่อไปข้าวหน้าเป็ดจ้าเราไปดูข้าวหน้าเป็ดกันข้าวหน้าเป็ดเสร็จแล้วเป็ดย่างกลับบ้านหนึ่งกล่องนี่ค่ะข้าวหน้าเป็ดตัวใหม่เลยอันนี้ส่วนอะไรจ้านุ่มๆดูจ้านุ่มๆมากเลยค่ะว้าวนี่จ้าต่อไปก็ใส่น้ำราดนะคะชอบน้ำมากเลยค่ะคุณใหม่นี่เป็นอันเรียบร้อยนะคะพอหลายคนนะเนี่ย4คนป่ะคะมี4คนไปจ้าชื่อน่ากินขอบคุณค่ะมะพร้าวอ่อนนะคะแล้วก็ใส่ไปเลยจ้าบัวลอยเป็นบัวลอยแบบหลายสีค่ะจะมีเผือกฟักทองอัญชันใบเตยแล้วก็สีชมพูจะเป็นฮิลบอยนี่อะไรจ้าตัวราดกะทิตัวราดกะทินะคะน่ากินค่ะขอบคุณค่ะร้อนนะคะถ้วยเท่าไหร่คะ20บาทอ่ะใส่ไข่25โอเคค่ะเขามีน้ำตรงน้ำตกด้วยนะจ๊ะสวยมากเลยอ่ะเป็นทานน้ำไหลนะคะนี่เส้นยาวนะคะเนี่ยบะหมี่จะบอกว่าเส้นบะหมี่เด็ดมากนะคะแล้วก็หมูแดงก็เด็ดน้ำราดก็อร่อยค่ะคือไม่ต้องปรุงได้เลยอ่ะน้ำซุป
มันทุบคือคล่องคอมากเลยเส้นบะหมี่นะคะนุ่มเหนียวมากๆเลยค่ะกินแบบคืออร่อยมากเลยแล้วก็เส้นยาวนะคะมีความแบบลื่นนุ่มลื่นอ่ะแต่ก็ไม่ลื่นมากนะคืออร่อยอะค่ะแล้วก็เป็ดนี่คือทำมาดีหอมมากเลยค่ะน้ำเป็ดของเขาหวานหอมมากเลยนะคะคือรวมๆกันแล้วทานอร่อยมากคือไม่ต้องปรุงก็ได้นะคะมาต้องสั่งนะคะเมนูนี้เลิศค่ะถ้าทางจะแซ่บหน้าดูเลยนะคะผักให้มานิดเดียวเองอ่ะโมชอบมากเลยค่ะเขาก็ใส่น้ำตาลใส่พริกมาแล้วนะคะแล้วก็แบบแค่คนอย่างเดียวหมูแดงเขาสวยมากๆเลยนะคะชอบบะหมี่ร้านนี้เดี๋ยวกินบะหมี่ผสมหมูแดงเลยแล้วกันนะคะน่ากินเอาชิ้นเบิ่มๆไปเลยทานเลยค่ะขอยกบะหมี่ใกล้ๆนะคะบะหมี่นะคะยังคงอร่อยเหมือนเดิมเลยค่ะหมูแดงนะคะหอมหวานมากๆเลยค่ะเข้ากันมากเลยก็น้ำซุปนะคะคือมีรสชาติแบบเชงๆนะคะแบบทานแบบว่าแบบกลัวคอได้ดีเลยค่ะชอบมากๆเลยค่ะร้านนี้เขาทำดีเลยนะคะโอเคค่ะเมื่อสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย